ครับสวัสดีครับผมครูนรินทร์อนงชัยนะครับจากโรงเรียนเทพอุดมวิทยานะครับจากสพม .33 จังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้เราจะมานำเสนอนะครับก็อาจจะหลายท่านทำได้แล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าผมไปเจอบาง Google Site นะครับที่คุณครูเอาหนังสืออีบุ๊กนะครับซึ่งหลายท่านก็ทราบแล้วแหละว่ามันมีเว็บไซต์ที่ชื่อว่าเว็บPub HTML5 นะครับที่เป็นแจกหนังสือนะครับเป็นเราเอาอีบุ๊กขึ้นไปนะครับแล้วเอา PDF นี่แหละธรรมดานี่แหละอัพขึ้นไปนะครับมันก็จะกลายเป็นอีบุ๊กนะครับยกตัวอย่างเนี่ยครับครับก็จะเป็นหนังสือที่สามารถเปิดอ่านได้ออนไลน์นะครับก็เวอร์ชั่นที่ไม่ได้ซื้อนะครับก็จะมีโฆษณานิดนึงนะครับแต่ก็ไม่รบกวนเท่าไหร่ลักษณะอย่างนี้ครับอันนี้ไม่ทราบว่าท่านใดจัดทำนะครับแต่ว่าผมเอาลิงก์มาจากที่แจกกันบน Facebook บ้างนะครับซึ่งมันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะเป็นลิงก์ที่ส่งมาหรือว่าใน Google Site ของหลายท่านก็จะเป็นลิงก์แปะไว้เฉยๆนะครับซึ่งก็โอเคนะครับเพียงแต่ว่ามันดูไม่น่าสนใจนะครับจริงๆผมว่าทำเป็นชั้นหนังสืออย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะเดี๋ยวปิดตัวนี้ก่อนนะครับเราสามารถเอาชั้นหนังสือเนี้ยไปใส่เป็นอย่างนี้ได้เป็นของใครของมันนะครับชั้นหนังสือนี้ก็จะเป็นของท่านใดท่านหนึ่งนี่แหละนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับแต่ว่าอันนี้ไซต์ Google ไซต์ของผมนะครับแล้วผมก็เอาอีบุ๊กเข้ามานะกดพรีวิวนะครับแล้วก็จะมีอีบุ๊กเปิดขึ้นได้นะครับบังเอิญผมทดลองอัพหน้าเดียวนะครับแล้วก็ซูมขยายตรงนี้ครับบวกนะครับอ่านได้ซึ่งเราก็สามารถที่จะ embed เข้ามาตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าเท่าที่เห็นหลายท่านยังไม่ได้ embed มาแบบนี้ผมก็เลยขออนุญาตนำเสนอนิดนึงว่าเอ้ยทำยังไงดีนะครับจริงๆผมมีโค้ดไว้ให้แล้วแหละนะครับเดี๋ยวตัวโค้ดจะอยู่ด้านล่างของวิดีโอนี้นะครับนั้นทุกท่านก็ลองเข้าไปใน YouTube แล้วก็เลื่อนไปดูด้านล่างนะครับแล้วก็ Copy ไปเลยนะครับซึ่ง Copy ไปตรงไหนครับก็จริงๆผมทำอย่างนี้นะครับก็คือผมกดเพิ่มหน้าเข้ามาหนึ่งหน้านะครับผมพิมพ์ว่าเป็นหน้าข้อตกลงนิดหนึ่งว่าทุกท่านควรจะทำ Google Site ได้แล้วนะครับถึงจะมาขั้นนี้ได้นะครับก็ไม่ได้น่าจะยากอะไรนะครับตั้งชื่อว่าแบบเรียนอย่างนี้ก็ได้ครับตั้งแบบเรียนมานีเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับแล้วก็มานีมานะแหละนะครับแล้วก็กดสร้างซึ่งการจัดการหน้าเนี่ยผมจะไม่พูดถึงในตรงนี้ว่าเดี๋ยวต้องการหน้านี้มันไปอยู่ตรงไหนตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจค่อยถามกันทีหลังแต่ว่าจุดประสงค์ตรงนี้ก็คือผมจะเอาโค้ดตัวเนี้ยนะครับมาใส่นะครับเพื่อให้เป็นชั้นหนังสือเกิดขึ้นนะครับผมก็ไปที่แทรกนะครับแล้วก็ไปที่กล่อง HTML นะครับซึ่งจริงๆอาจจะมีหลายวิธีนะครับแต่ผมใช้วิธีนี้นะครับก็คัดลอกนะครับคัดลอกจากโค้ดตัวนี้นะครับที่อยู่ด้านล่างของคอมเมนต์ใน Google นะครับลองเข้าไปดูนะครับแล้วก็มาคลิกวางคลิกวางเสร็จแล้วต้องสังเกตนิดนึงว่าตรงนี้ครับ Width กับ Height นะครับมันจะเป็น720กับ500นะครับแต่กรอบตัวที่จะให้มันไปอยู่นะครับเหมือนคอนเทนเนอร์อีกตัวหนึ่งครับมันควรจะกว้างกว่าหรือกว้างเท่ากับมันเป็นหรือมากกว่านะครับความกว้างก็อยู่ด้านล่างตรงนี้ครับ480นี่มันจะห่อตัวนี้ไม่ได้นะครับมันก็ต้องความกว้างตัวนี้มันก็ต้อง720เหมือนกันนะครับซึ่งเราต้องกะระยะของเราเองนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมกะระยะยังไงนะครับเสร็จแล้วความสูงก็เขาตั้งไว้500เราอาจจะ550สมมุติอย่างเงี้ยนะครับเลื่อนได้ไหมคือเลื่อนได้ไหมมันจะมีแบบนี้เกิดขึ้นลงนะครับผมไม่อยากให้มีก็คือให้มันนิ่งๆไปเลยนะครับก็อาจจะปลดออกแล้วก็บันทึกนะครับลองดูหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับแล้วกดบันทึกอีกครั้งหนึ่งนะครับมาไม่เอ่ยครับนี่นะครับเป็นชั้นหนังสือนะครับแล้วก็จะมีหนังสือโผล่ออกมามันก็จะมี2หน้าใช่ไหมครับจะมี next
เกิดขึ้นนะครับมี2หน้าทีนี้ถ้าเราไม่อยากให้มันมี2หน้าก็คือเราต้องไปยืดในโค้ดนั่นแหละนะครับทีนี้เมื่อกี้ผมบอกว่าผมรู้ได้ไงอ๋อผมใช้ add on ของ Chrome นะครับก็คือไม้บรรทัดเนี่ยมาช่วยวัดกะระยะเอาวัดส่วนเนี้ยผมจะเอาสักจริงๆมันประมาณเนี้ยนะครับมันจะเริ่มประมาณตัวหนังสือเนี้ยนะครับอ๋อมันก็อยู่ตรงนี้ครับ755อย่างเงี้ยนะครับมีตัวช่วยวัดนะครับก็ลองไปปรับดูสมมติว่าปรับดูนิดนึงนะครับกดตรงนี้นะครับวิธีการปรับ755นะครับผมก็จะเปลี่ยนตรงนี้755เปลี่ยนด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมอาจจะเพิ่มเป็น600เอา800ดูครับ800แล้วก็ด้านล่างก็800เหมือนกันนะครับแล้วก็เลื่อนไม่ได้นะเซฟดูบันทึกดูครับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นยังไงนะครับเดี๋ยวคอยดูนิดนึงอาจจะโหลดช้านิดนึงชั้นหนังสือก็จะขยายขึ้นแล้วก็มีช่องว่างอยู่ด้านล่างนะครับมองดูก็เก๋ไก๋ไปอีกแบบหนึ่งเราก็เลื่อนที่เดียวนะครับแต่ถ้าเรากดเลื่อนได้เนี่ยมันจะมีตัวเลื่อนอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งมันก็จะดูแปลกๆนิดนึงทีนี้ไอ้ชั้นหนังสือเนี่ยเราจะเอามาได้ยังไงแล้วเป็นของเราได้ยังไงเนี่ยนะครับเราก็ไปดูนิดนึงว่าไอ้วิธีการทําเอาคร่าวๆง่ายๆนะครับนะลองดูนะครับก็คือเราต้องไปที่เว็บไซต์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเว็บไซต์นี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวกดให้นะครับชื่อเว็บไซต์ Public นะมาจาก Public นะครับ Public นะครับแล้วก็5นะครับ pub html 5นะครับ .com นะครับใส่ไว้ตรงนี้ก็ได้โอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็ล็อกอินหรือว่าลงชื่อเขาใช้แหละผมก็ใช้ของ Google นั่นแหละนะครับแล้วก็จะได้ไปยืนยันอีเมลอะไรนิดหนึ่งซึ่งไม่น่าจะเป็นปัญหานะครับซึ่งจะมีบัญชีของเราอยู่แล้วนะครับก็มันจะมีอีบุ๊กที่เผยแพร่อยู่เยอะพอสมควรนะครับลองพิมพ์ดูก็ได้เช่นเราพิมพ์ว่าคาอย่างเงี้ย Enter ดูครับซึ่งก็จะมีหนังสือแจกอาจจะไม่ตรงนะครับคือมันอาจจะยังไม่เยอะนะครับเช่นอาจจะพิมพ์คำว่าอะไร Animal นี่มีไหมมีหรือเปล่าว่าหาไม่เจออาจจะไม่เจอคอมิกลองดูสิมีไหมการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยครับมีครับคณิตศาสตร์มีไหมคณิตศาสตร์พิมพ์ไทยดูคณิตศาสตร์มีไหมเอ่ยคือยังไม่เผยแพร่เท่าไหร่ยังไม่มีคนแต่ผมคิดว่าก็เริ่มมีคนใช้นะครับโดยเฉพาะคนที่ทำคู่มือแจกให้กับบริษัทที่ขายของอ่ะนะครับก็จะมีคนมาทำอยู่พอสมควรนะครับทีนี้เมื่อเราเข้ามาตรงนี้เข้ามาล็อกอินแล้วเนี่ยนะครับเรากดตรงนี้แล้วก็กดตรงชื่อเรานะครับกดตรงชื่อเราตรงนี้นะครับถ้ายืนยันอะไรล็อกอินกลับมาได้หมดแล้วนะครับกดมาปั๊บมันก็จะมีคำว่าโฮมเพจหรือว่าอะไรอยู่ทางนี้ครับถ้าไม่เจอก็ลองกดดูอีกรอบนะครับกดชื่อแล้วคลิกตรงโฮมเพจอย่างเงี้ยนะครับตรงเนี้ยตัวชั้นหนังสือมันจะไม่ได้เกิดขึ้นมาเลยนะครับมันจะต้องให้เราสร้างขึ้นมานะครับก็คือตรงนี้กดเครื่องหมายบวกนะครับหมายบวกปั๊บเราก็พิมพ์ว่า new bookcase ครับ bookcase bookcase นี้อาจจะไทเทิลมันอาจจะตั้งชื่อเป็นโรบอทเป็นหุ่นยนต์ห้องเรียนหุ่นยนต์โรบอทคลาสก็ได้นะครับแล้วก็หาหนังสือเข้ามาแต่ว่าไม่มีหนังสือก็ไม่เป็นไรกด create เข้าไปก่อนนะครับก็จะมี book shelf หรือว่า book case ของเราอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเกิด2อันครับนั้นเราสามารถที่จะทำได้เรื่อยๆนะครับทีนี้เขาบอกว่ามันไม่มีหนังสือนะไอ้แอดบุ๊กเข้ามานี่มีบุ๊กอะไรเข้ามาบ้างแล้วก็หาบุ๊กเข้ามาแต่หนังสือมันยังไม่มีในระบบของเรานะครับเราก็ต้อง
ไปทำหนังสือขึ้นมาก่อนนะครับครับมันยังไม่มีหนังสือให้คลิกตรงนี้ครับ my pubs นะครับตรงนี้แล้วก็มาคลิกตรงมันจะเป็นโฟลเดอร์นะครับก็คือโฟลเดอร์แยกเป็นส่วนๆไปนะครับโฟลเดอร์ไปอันนี้ผมไม่ได้ตั้งโฟลเดอร์นะครับสมมติเราทำเป็น new folder นะครับก็คือ robot อะไรเงี้ยครับแล้วก็ create มันก็จะมีโฟลเดอร์เกิดขึ้นมานะครับนะลองกลับไปที่ my pub อีกรอบหนึ่งครับนะครับมันก็จะมีโฟลเดอร์ว่าเออข้างในโฟลเดอร์มันมีหนังสืออะไรบ้างอันนี้มันมี one book ครับมีหนังสืออันนี้0 zero book นะครับก็เข้าไปนะครับแล้วเราก็ไป add new book นะครับนี่บุ๊กทำยังไงครับก็อาจจะไปอัปโหลดหนังสือขึ้นมานะครับผมก็ทดลองอัปโหลดนะครับก็คือทำหนังสือจาก Word อะไรเนี่ยเราก็ทำให้เป็น PDF นะครับขึ้นมานะครับผมไปทดสอบไปทำคิดไรท์เอาเอกสารเขามาทำนะครับแล้วมาดัดแปลงนิดนึงเพื่อความรวดเร็วนะครับก็คือบุ๊กหนึ่งนะครับ55หน้าไม่รู้จะอัปโหลดขึ้นได้หรือเปล่าลองดูนะครับบุ๊กวันนะครับอะไรอย่างซึ่งตรงนี้เราก็เปลี่ยนชื่อได้นะครับเป็น Kid Bright อะไรเงี้ยนะครับKid Bright วันนะซึ่งผมจำไม่ได้ว่าผมทำอะไรนะครับอัปโหลดเสร็จแล้วแล้วก็เปลี่ยนแปลงตรงนี้ครับเป็นไทยอังกฤษก็ได้คีย์เวิร์ดอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็เป็นเลือกของ Category ก็อาจจะเป็นคอมพิวเตอร์เนาะตรงนี้คอมพิวเตอร์อยู่ไหนอะนะครับตรงนี้นะครับคอมพิวเตอร์ and อินเทอร์เน็ตนะครับหรือโรบอทมีไหมคอมพิวเตอร์แอนด์อินเทอร์เน็ตนั่นแหละนะครับแล้วก็ประมาณนี้แหละให้ดาวน์โหลดไหมตรงนี้คือบางครั้งเขาอาจจะต้องโปรเท่านั้นนะครับให้ดาวน์โหลดได้นะครับต้องเสียเงินนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรไม่ดาวน์โหลดดีแล้วนะครับแล้ว create นะครับพอ create ก็ไปก็ต้องรอนิดนึง waiting นิดนึงนะครับเขากำลังสร้าง e-book ให้เราอยู่นะครับก็ปึ๊บโอ้ก็เร็วนะครับ55หน้าเนี่ย 60% ละ98ละนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ไปดูดิคลิกไปดูไปทีปึ๊บหนังสือเราก็จะมาละนะครับอันนี้มาจากไฟล์ PDF นะครับก็จะเปิดอย่างนี้นี่แต่ลิงก์ตัวเนี้ยเราก็สามารถแชร์ไปที่ Facebook อะไรได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องทำเป็นบุ๊กเคสหรือว่าตู้หนังสือเหมือนอย่างเงี้ยนะครับก็ได้นะครับแต่ว่าผมว่าเห็นว่ามันสวยดีแล้วก็เรามี Google Site อยู่แล้วใช่ไหมครับพอเรามี Google Site อยู่แล้วเราก็ทำเป็นชั้นวางแต่ถ้ามันอยู่บนที่ Facebook มันอยู่แบบเนี้ยมันก็เหมือนผ่านแล้วผ่านเลยอะไรเงี้ยหรือว่ามันไม่มีหลักแหล่งนะครับมันไม่มีหลักแหล่งอยู่ที่แน่นอน Facebook มันเป็นเหมือนข่าวสารที่เลื่อนไหลตลอดเดี๋ยวก็ลืมนะครับแต่ว่าตัวนี้มันเหมือนร้านประจำอย่างนี้ดีกว่า Facebook ก็จะคล้ายๆกับการออกไปหาลูกค้านะครับตะเวนหาลูกค้าข้างนอกไปแต่ว่าตัวนี้ก็คือเหมือนสำนักงานใหญ่เราอยู่ที่นี่เดี๋ยวเราค่อยแชร์ตัวนี้ออกไปหา Facebook อีกรอบก็ยังได้นะครับหรือว่าทำทั้ง2อย่างก็ได้นะครับงั้นเมื่อมีหนังสือเข้ามาแล้วนะครับเราก็ปิดตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วเราก็ไปที่บุ๊กเคสตรงนี้เขาเรียกบุ๊กเคสก็แล้วกันนะครับไปที่ห้องไปที่ชั้นหนังสือคือโรบอทนะครับแล้วเราก็แอดบุ๊กเข้ามานะครับแล้วก็จะมีกลุ่มเนี่ยนะครับแล้วก็เลือกหนังสือที่ชื่อว่าคิดไบรท์วันเข้ามามันก็จะมีตัวนี้เกิดขึ้นนะครับมีของเราก็จะเป็นตัวนี้Robot One เราไปอัพอีกรอบหนึ่งนะครับไปที่ My Pub แล้วก็เลือกที่ Robot นะครับเอาหนังสือมาอีกเล่มหนึ่งไปที่ Browse แล้วก็ Book 2 22หน้าไม่นะน่าจะแป๊บเดียวนะครับผมก็พิมพ์เปลี่ยนชื่อรอเอากันละกันครับคิด Bright Book 2โอเคแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรมากค่อยทำทีหลังครับ Create ไปนะครับเป็นเล่มที่2
ที่จะไปอยู่ในในบุ๊กเคสของเรานะครับก็อะไรไปที่บุ๊กเคสที่ชื่อโรบอทนะครับมาที่เพิ่มหนังสือนะครับมาที่โรบอทกลุ่มของโรบอทครับก็เพิ่มหนังสือนี้เข้ามาเซฟนี่คือบุ๊กเคสของเราทีนี้ถามว่าเราจะเอาบุ๊กเคสของเราไปโชว์ได้ยังไงนะครับก็ครับมาถึงตรงโรบอทใช่ไหมครับเนี่ยนะครับมีบุ๊กเคสของเรามีครูนรินทร์อนงชัยแล้วก็โรบอทคลาสตรงนี้ใช่ไหมครับทีนี้เราจะเอาตัวนี้ไปทำอย่างนี้นะครับไปทำอย่างนี้ก็คือให้มันอยู่อย่างนี้เนี่ยทำยังไงนะครับจริงๆเราก็ไปเปิดลิงก์ตรงนี้ได้ครับลิงก์ตรงนี้เลยนะครับเปิดดูก่อนชึบมันก็จะเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาแล้วก็จะมีหนังสือโผล่ขึ้นมาใช่ไหมครับอันนี้เป็นหน้าของบุ๊กเคสของเราหรือชั้นหนังสือของเรานะครับก็จะมีโฆษณามานิดนึงไม่เป็นไรนะครับดีกว่าเสียตังค์นะครับเสียตังค์ก็เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เปิดอ่านไปอันนี้ผมเอาของคิดไบรท์มานะครับซึ่งเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับตอนแรกว่าจะเอาหนังสือที่เป็นตัวเองก็เอาไว้ก่อนทีนี้เราดูบุ๊กเคสตรงนี้นะครับบุ๊กเคสของเราก็ปิดมันมีที่ปิดอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็มีบุ๊กเคสคือตรงนี้เราไปดูลิงก์เปรียบเทียบกันนิดนึงเอาก๊อปไปเลยก็ได้นะครับตรงนี้มันจะมีบุ๊กเคสผมก๊อปมาถึงตรงนี้เนาะแล้วก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินเอานะครับมันจะมีตรงนี้ครับ QL QS เนี่ยแต่ถ้าบุ๊กเคสของเราจะเป็นมันเป็นการสุ่มเกิดขึ้นนะครับผมลองก๊อปไปดูนะคัดลอกครับแล้วก็ไปวางไปแก้ตรงนี้ระวางเลยนะครับคอยดูว่ามันเป็นยังไงนะครับนะครับก็ไปวางตรงนี้เจอแล้วที่วางครับเป็น HNEC นะครับก็บันทึกดูแล้วก็บันทึกจากที่เป็นมานิมานะเนี่ยนะครับบุ๊กเคสของเราก็จะกลายเป็นโรบอทคลาสนะครับตรงนี้แล้วก็มีหนังสือที่เป็นของเราแทนนะครับซึ่งตรงนี้เปิดอ่านได้นะครับแล้วก็มีที่กดขยายอะไรตรงนี้นะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับ18นาที20นาทีสำหรับท่านที่สนใจนะครับผมว่าเอาไปต่อยอดได้นะครับอันนี้เป็นการใช้ Google Slide ร่วมกับอีบุ๊กที่ทำจากเว็บไซต์นี้ครับชื่อเว็บไซต์ pubs.html5 นะครับ .com ออกเสียงยากนิดนึงนะครับแต่ก็น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่มี Google Site อยู่แล้วแล้วต้องการทำหน้าหนังสือให้เด็กๆเข้ามาอ่านแล้วก็อาจจะมีแบบทดสอบด้านล่างไปเลยนะครับหรือว่าอะไรต่างๆก็อยู่ตรงนี้ไปเลยนะครับก็จะได้ไม่ต้องโยงไปโยงมานะครับสำหรับคุณครูที่สนใจนะครับ ICT ก็ผมขออนุญาตเป็นเพื่อนด้วยแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้ฝากกดติดตามนิดนึงนะครับหรือว่ามีอะไรที่น่าสนใจก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ